โจทย์กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและ D เป็นจุดบนด้าน BC ซึ่งทำให้ขนาดของเวกเตอร์ BD ต่อด้วยขนาดของเวกเตอร์ BC มีค่าเท่ากับ1ต่อ3งั้นน้องก็มาวาดรูปกันเลยสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC D เป็นจุดบนด้าน BC ซึ่งทำให้ขนาดของเวกเตอร์ BD ต่อด้วยขนาดของเวกเตอร์ BC เป็น1ส่วนต่อ3ส่วนโดยโจทย์ให้เราพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่3คูณเวกเตอร์ ADเท่ากับ2คูณเวกเตอร์ AB บวกกับเวกเตอร์ BC ขอไข่เวกเตอร์ AD ต่อกับเวกเตอร์ BC มีค่าเท่ากับลบ1ส่วน6คูณกับขนาดของเวกเตอร์ BC กำลัง2สิ่งที่โจทย์ถามก็คือกขเนี่ยข้อใดถูกข้อใดผิดงั้นน้องมาพิจารณาข้อกอไก่กันก่อนนะครับการจะพิสูจน์ข้อกอนะครับน้องต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์ AD กับเวกเตอร์ AB และเวกเตอร์ BC ให้ได้นะครับซึ่งน้องจะเห็นได้ว่าเวกเตอร์ AD เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ AB บวกกับเวกเตอร์นี้นะครับซึ่งเวกเตอร์นี้เนี่ยน้องเห็นได้ว่ามันมีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ BC แต่มีขนาดเป็น1ส่วน3ของเวกเตอร์ BC ดังนั้นเวกเตอร์นี้ก็คือ1ส่วน3คูณกับเวกเตอร์ BC นะครับดังนั้นน้องจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์ AD กับเวกเตอร์ AB และเวกเตอร์ BC มาแล้วนะครับน้องนํา3คูณตลอดสมการนี้นะครับตรงนี้จะได้เหมือนกันน้องจะได้เป็น3คูณเวกเตอร์ AD เท่ากับ3คูณเวกเตอร์ AB 3ตัด1ส่วน3ไปจะได้เป็นบวกกับเวกเตอร์ BC ซึ่งน้องจะเห็นได้ว่าตรงนี้มัน3คูณเวกเตอร์ AB แต่ตรงนี้มัน2คูณเวกเตอร์ AB ดังนั้นข้อกอไก่จึงผิดนะครับงั้นน้องมาพิจารณาข้อขอไข่ต่อนะครับจากที่น้องรู้แล้วว่าเวกเตอร์ AD เนี่ยเท่ากับเวกเตอร์ AB บวกกับ1ส่วน3เวกเตอร์ BC ดังนั้นเวกเตอร์ AD ดอทกับเวกเตอร์ BC น้องจะสามารถเขียนได้เป็นวงเล็บเวกเตอร์ AB บวก1ส่วน3เวกเตอร์ BCดอทกับเวกเตอร์ BC ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับเวกเตอร์ดอทกันน้องสามารถเอาเข้าไปแจกแจงได้น้องจะได้เป็นเวกเตอร์ AB ดอทกับเวกเตอร์ BC บวกกับ1ส่วน3เวกเตอร์ BC ดอทกับเวกเตอร์ BCซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับเวกเตอร์ AB ดอทกับเวกเตอร์ BC จะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ AB คูณกับขนาดของเวกเตอร์ BC คูณกับคอสของมุมระหว่างเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ BC เวกเตอร์ AB ทิศทางมาทางนี้นะครับเวกเตอร์ BC ทิศทางมาทางนี้ซึ่งมุมระหว่างเวกเตอร์น้องต้องเอามุมที่ลูกศรทำกับลูกศร นะครับซึ่งก็คือมุมนี้และน้องก็ต้องรู้นะครับว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยก็ต้องเป็น60องศาเท่ากันทั้งหมดมุมตรงเป็น180มุมนี้เป็น60มุมนี้ก็ต้องมีค่าเป็น180องศาลบ60องศาก็คือ
120 องศานะครับดังนั้นมุมระหว่างเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ BC จึงมีค่าเป็น120 องศาบวกกับ1/3ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับเวกเตอร์ BC ดอทกับเวกเตอร์ BC ก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ BC ยกกำลังสองเนื่องจากสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าดังนั้นขนาดของเวกเตอร์ AB ก็ต้องมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ BC นะครับขนาดของเวกเตอร์ AB ตรงนี้น้องจึงเขียนได้เป็นขนาดของเวกเตอร์ BC คูณกับขนาดของเวกเตอร์ BC น้องจึงได้เป็นขนาดของเวกเตอร์ BC กำลังสองนะครับคูณกับ cos 120องศาแล้วน้องรู้หรือเปล่า cos 120องศาเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่วงกลม1 หน่วยนะครับแกน x แกน y 120องศาก็จะตกอยู่ตรงจุดนี้นะครับโดยที่มุมตรงนี้เป็นมุม60องศา120องศาอยู่ตรงจุดนี้ซึ่งจุดนี้ค่าคอสเป็นค่าลบถามหาค่าคอสใส่คอสมุมที่ตามมาคือมุมแหลมที่เส้นนี้ทำกับแกน x ก็คือมุม60องศานะครับแล้วคอส60องศาน้องก็ต้องรู้นะครับมีค่าเป็น1/2นะครับคอส120องศามีค่าเป็นลบ 1/2ดังนั้นตรงนี้คอส120องศาน้องก็แทนด้วยลบ 1/2เลยส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขนาดของเวกเตอร์ BC กำลังสองเป็นตัวร่วมน้องก็ดึงออกมาเลยทำส่วนให้มันเท่ากันนะครับก็คือส่วนด้วย6ตรงนี้น้องจึงนำ3มาคูณบนคูณล่างจะได้เป็น3/6ตรงนี้น้องนำ2มาคูณบนคูณล่างจะได้เป็น2/6-3 บวก 2น้องก็จะได้-1นะครับดังนั้นตรงนี้น้องก็จะได้เป็น -1/6ดังนั้นน้องก็จะได้มาแล้วนะครับว่าเวกเตอร์ AD ต่อกับเวกเตอร์ BC มีค่าเท่ากับลบ 1/6คูณกับขนาดของเวกเตอร์ BC กำลังสองซึ่งก็จะมีค่าตรงกันนะครับดังนั้นขอไข่จึงถูกต้องนะครับกลับมาที่โจทย์นะครับก็ผิดขอถูกก็จะตรงกับตัวเลือกที่3ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3โอเคนะครับ